สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับในเรื่องของกรณีที่ต้นไม้ซึ่งขึ้นอยู่บริเวณไหลทางหลวงเนี่ยนะครับล้มทับทำให้มีคนเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยถามว่ากรมทางหลวงจะต้องรับผิดชอบในทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตหรือไม่นะครับเราลองมาดูแนวคำวินิจฉัยในเรื่องนี้กันนะครับซึ่งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่อ.788/2559คดีหมายเลขแดงที่อ.331ลงวันที่331/2562วันที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562ในแนวคำพิพากษาดังกล่าวคุณผู้ชมสามารถสืบค้นข้อมูลเนี่ยมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในโดยสรุปเนี่ยนะครับต้นไม้ในแนวคำพิพากษานี้นะครับต้นไม้ซึ่งขึ้นอยู่บริเวณไหลทางหลวงเนี่ยล้มทับคนตายศาลวินิจฉัยว่าถือว่ากรมทางหลวงเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ของกรมทางหลวงจะอ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดในการกระทําของกรมทางหลวงไม่ได้ดังนั้นกรมทางหลวงจึงต้องรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแทนเป็นค่าปรงศพและค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้เสียหายนะครับซึ่งในท้ายของคำพิพากษาเนี่ยศาลปกครองพิพากษาว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกรมทางหลวงเนี่ยนะครับรับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นค่าปรงศพและค่าไร้อุปการะแก่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 410,000 บาทและก็ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในแต่ละชั้นศาลตามส่วนของคดีของการชนะคดีแก่คู่กรณีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมหรือญาติพี่น้องของเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกร้องในส่วนของความรับผิดชอบทางละเมิดกับกรณีของแบบของกรมทางหลวงนี่ได้นะครับ